เดี๋ยวนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเห็นพระเอกก้านยาวบอมธนินทร์โดดไปบ้านของสาวมิ้นท์ชลิดาตลอดเรื่องกุ๊กกิ๊กกับนางเอกหน้าใสน่ะลืมไปได้เลยเพราะเขามีหวานใจตัวจริงอย่างนายภูผาอยู่แล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็เพราะเหล่าแฟนคลับดันจิ้นหนุ่มบอมกับน้องชายของสาวมิ้นท์เพราะชอบเล่นหยอกล้อกันผ่านโซเชียลน่ะสิโอ้ยยังสลัดคาแรคเตอร์ชาวสีม่วงจากละครเรื่องเก่าไม่หลุดหรือเปลี่ยนรสนิยมไปแล้วจริงๆคะเนี่ยที่ผมไปเนี่ยคือผมไม่ได้ไปเพราะว่าเหงาแต่คือเหมือนกับสนุกสนานไงคือเป็นแบบไลฟ์สไตล์ชอบแบบไปเที่ยวไปหาอะไรกินช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันเลยแบบเจอกันบ่อยๆก็งงๆนะว่าแต่ก็รู้จักน้องมานานแล้วน้องน่ารักครับมันก็คำถามบอกว่าเออหรือผีชอบนะก็แบบเหมือนหลายๆคนแบบเขาเรียกว่าสาววายใช่ไหมเขาชื่นชอบกันเราก็เลยแบบว่าเอาใจเราเล่นจนแบบเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอินมากยังไม่เปลี่ยนใจ